มาแล้วจ้ะขนมไข่จบภายใน1นาทีนะใครดูไม่ทันไปดูคลิปยาวนะจ๊ะกดไปดูจากรูปโปรไฟล์ได้เลยขนมไข่หงขนมที่หน้าตาโบราณเหมือนคนทำนะก็เริ่มจากเอาถั่วเขียวซีกไปแช่น้ํา4ชั่วโมงนึ่งต่ออีก30นาทีแล้วเอามาผัดผัดถั่วกับ3เกลือให้หอมแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือใส่พริกไทยมากหน่อยนะจ๊ะต้องการความหอมขณะรอให้ไส้เย็นไปทำแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลหัวกะทิแล้วก็น้ำนวดให้เข้ากันนะจ๊ะจนกว่าจะไม่ติดกะละมังแบบนี้แล้วพักแป้งไว้1ชั่วโมงระหว่างรอแป้งอิ่มน้ำฉันก็มาปั้นไส้นะจ๊ะปั้นตามชอบเลยใครชอบไส้เล็กไส้ใหญ่ปั้นตามใจครบเวลาแล้วก็จัดการเอาแป้งมาห่อไส้เลยเวลาห่อห้ามคลึงนะจ๊ะใช้มือตบๆเข้าไปแบบนี้การทำคล้ายๆกับสาคูจำได้ไหมส่วนใครชอบแป้งหนาแป้งบางนะตามใจเลยจ้ะแล้วเอาแป้งลงไปทอดด้วยไฟอ่อนๆใช้กระชอนคลึงแป้งแบบนี้เหมือนขนมไข่เต่านะให้แป้งมันสุกพองเหลืองดีก็เอาขึ้นแล้วมาทำน้ำตาลเคลือบน้ำตาลน้ำเกลือตั้งไฟจนกว่าจะเป็นเม็ดเล็กๆใส่ต้นหอมปิดไฟแล้วเอาแป้งที่เราทอดไว้ลงไปคลุกได้เลยจนกว่าจะเป็นเกล็ดน้ำตาลขึ้นแบบนี้ให้หยุดคนแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมรับทานเลยจ้า